คราวนี้เรามาดูในเรื่องของการใช้เฟสนะครับในวงจรเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้เฟสแบบ n channel กันก่อนแล้วผมขอแทนสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับจะได้ไม่ต้องกังวลกันมากนะครับขาเกตนะครับขาเดนนะครับซอสซึ่งตัวเฟดแบบ n channel นะครับเรามาดูว่าในเรื่องของการนำเฟด n channel ไปใช้งานเราใช้งานกันแบบไหนครับเบื้องต้นให้เราดูในเรื่องของคุณสมบัติของเฟดแบบ n channel ก่อนนะครับเฟดแบบ n channel เราจะใช้ไฟนะครับเข้าไปควบคุมที่ขาเกตเพื่อที่จะให้แรงดันสูงนะครับแรงดันที่มากกว่าไหลออกไปทางด้านขาซอสตามที่เราต้องการมีไฟควบคุมไฟเข้าแล้วก็ไฟออกซึ่งถ้าเป็นโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กไฟเข้าก็จะอยู่ที่19โวลต์นะครับหรือ12โวลต์กรณีที่ใช้จากแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะครับไฟที่จะไหลออกมาทางด้านซอร์สอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโหลดนะครับโหลดคืออะไรนะครับโหลดก็คืออุปกรณ์ที่จะใช้ไฟนะครับไม่ว่าจะเป็น CPU นี่ก็คือโหลด RAM ก็คือโหลดนะครับชิปเซ็ตก็คือโหลดนะครับการ์ด VGA นะครับชิป VGA ก็เป็นโหลดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าโหลดใช้ไฟเท่าไหร่นะครับถ้าโหลดใช้ไฟประมาณ 1.0 นะครับ 1.01 หรือ 0.91 นะครับโดยทั่วไปนะครับเมนบอร์ดของโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆก็จะใช้ไฟอยู่ในระดับนี้ก็จะใช้ไฟควบคุมเข้าไปที่ขาเกตเพื่อให้ได้ไฟตามที่ต้องการนะครับซึ่งกรณีที่ใช้เฟสแบบ n channel ไฟจะไหลจากขาเดรนไปขาซอร์สนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นในเรื่องของส่วนของการใช้เฟสในวงจรเพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่าถ้ากรณีที่เราต้องการวัดไฟที่มาจากอะแดปเตอร์นะครับว่ามาปกติหรือไม่เราก็จะต้องวัดที่ตำแหน่งของขาเดรนแต่ถ้าหากว่าเราจะวัดว่าไฟที่ออกมานะครับตรงหรือไม่นะครับพอที่จะโหลดใช้หรือไม่นะครับพอที่โหลดจะนำไปใช้หรือไม่เราก็ต้องดูว่าโหลดคืออะไรถ้าโหลดคือ CPU ก็เท่ากับ CPU ตัวนั้นเป็นรุ่นไหนนะครับให้ดูด้านหลังของ CPU นะครับบนตัว CPU จะมีไฟระบุอยู่ให้เราดูแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาวัดว่าไฟที่ออกมาตรงหรือไม่นะครับถ้าหากว่าไฟออกมาตรงนะครับไฟเข้าตรงหรือไฟเข้าตกเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าไฟที่ออกมายังตรงกับโหลดอยู่เราก็ไม่ต้องสนใจไฟด้านแอดจัสต์นะครับว่ามีหรือไม่มีเพราะว่าถ้าหากว่าไฟด้านออกตรงไฟด้านแอดจัสต์ก็ต้องมีมานะครับไฟด้านการควบคุมก็ต้องมีมาถ้าไม่มีมาเฟด n channel ก็จะไม่ทํางานอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าไฟด้านของขาซอร์สนะครับไม่ออกมาเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าไฟด้านขาเดรนกับด้านขาเกตซึ่งเป็นขาควบคุมเนี่ยมีไฟมามั้ยถ้าเดรนมาแล้วเกตไม่มานั่นแสดงว่าระบบควบคุมเสียหายนะครับต้องย้อนกลับไปดูในส่วนของตัว IC ควบคุมแทนคราวนี้เราก็ดูว่าถ้าหากว่าเฟดนะครับแบบ n channel หลายๆตัวที่ต่อกันอยู่ในวงจรเขาต่อไว้แบบไหนนะครับแต่โดยทั่วไปในเรื่องของการตรวจวัดนะครับเราจะตรวจวัดที่ขาเดรนกับขาซอร์สนะครับแล้วก็ขาเกตซึ่งขาเกตเนี่ยเราจะวัดในเรื่องของการ adjust นะครับขาซอสเราจะวัดในเรื่องของการไฟที่จ่ายให้กับโหลดส่วนขาเดรนก็คือวัดด้านไฟที่จะเข้ามานะเพื่อที่จะทำการ regulation ในเรื่องของการนำไปให้โหลดใช้แล้วก็จะมีการนำเฟสที่เป็น n channel ไปใช้งานอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของส่วนที่เป็นตัวของ error amp นะครับเป็นการตรวจสอบว่าไฟในระบบนะครับในวงจรเกินหรือไม่โดยการนำไฟที่ได้จากการ regulation จากชุดแรกนะครับนำมาป้อนให้ทางด้านขาเดรนนะครับป้อนทางด้านขาเดรนเข้ามานะครับแล้ว adjust ไว้ที่ขาเกตในระดับที่ถ้าหากว่าเกินนะครับเกินโหลดใช้ก็จะให้ไฟจากขาเดรนไหลไปขาซอร์สได้เลยนั่นก็หมายถึงว่าถ้าไหลจากขาเดรนไปขาซอร์สในเรื่องของวงจร error amp นะครับก็จะให้ขาซอร์สไปเชื่อมต่ออยู่กับส่วนที่เป็น ground นะครับเชื่อมต่ออยู่กับส่วนที่เป็นกราวในเมื่อเชื่อมต่ออยู่กับส่วนที่เป็นกราวไฟขาเดรนไหลขาซอร์สลงกราวนั่นหมายถึงว่าในระบบก็จะมีการช็อตเซอร์กิตเกิดขึ้นนะครับ
เมื่อมีการช็อตเซอร์กิตเกิดขึ้นตัวชุดของการควบคุมก็จะหยุดจ่ายไฟนะครับหยุดจ่ายไฟไปจ่ายที่ขาเกตของชุดเรกูเลเตอร์เพื่อที่จะให้ระบบหยุดทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้โหลดเสียหาย